ฉันเชื่อว่าอำนาจของความบาปก็คือการกลัวความบาปรวมทั้งความรู้สึกผิดและการถูกกล่าวโทษที่มาพร้อมกับความบาปทุกเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาให้คุณอธิษฐานและขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณทําผิดคุณก็ถูกกล่าวโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นแน่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันใดนั่นเองเมื่อคุณเห็นพร้องกับพระเจ้าและสารภาพบาปไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะไม่เห็นด้วยกับองค์เพราะว่าองค์ถูกต้องเสมอและสุดท้ายทุกกออย่าาาางงง็็จจะะเเปปนไตมทขพร้ ถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณผิดคุณก็ผิดคุณไม่ต้องหาข้อแก้ตัวคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นคุณเองที่ผิดที่คุณจะต้องทําก็คือทูลพระองค์ว่าพระองค์พูดถูกแล้วพระเจ้าลูกผิดเองลูกขอโทษที่ลูกต้องการไม่ใช่แค่ขอให้พระองค์ยกโทษแต่โปรดช่วยให้ลูกทําได้ด้วยที่จะไม่กลับไปทําอีกแล้วทันใดนั้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อพระเจ้าด้วยให้คุณออกมาจากสิ่งนั้น แล้วเดินหน้าต่อไปหาสิ่งใหม่ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้คุณคุณจะไม่ลากมันไปด้วยทุกที่แล้วก็กลับไปทําผิดอีกแล้วก็แบกมันไว้กับตัวแล้วก็ไปทําผิดอีกแล้วก็แบกมันไว้อีกบางคนอาจจะมีความรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมา่อ3สปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วหรือ1ิหปีที่แล้วหรือสิปีที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อวานหรือเมื่อเช้านี้คนที่เคร่งศาสนาเขาจะไม่ชอบ เวลาฉันเทศคาสอนในลักษณะนี้เพราะมีบางอย่างที่ประหลาดและผิดปกติเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เคร่งศาสนาที่ถูกยัดเยียดให้กับเราที่พยายามจะทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกับยิ่งแย่มากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งมีความเชื่อมากแค่นั้นคือฉันกําลังจะทําให้จิตวิญญาณของคนที่เคร่งศาสนาโกรธด้วยการบอกว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ต่อนหน้าพวกคุณ และไม่เหลือความบาปอยู่แม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวคุณคิดว่าแหมคุณไม่เคยทําผิดอะไรเลยเหรอโอ้เคยสิโอ,เโอเ้เคย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 ฉันหมายถึงถ้าฉันมีความผิดทางเนื้อหนังบางอย่างที่ไม่ถูกต้องถ้าฉันมีความคิดไปตัดสินคนอื่นที่เขาทำอะไรผิดไป แน่นอนเราต้องทำผิดบ้างแต่ที่รพระคัมภีร์เขียนไว้มันหมายความว่ายังไงเหตุชนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบขอบคุณพระเจ้าที่มีฉบับขยายความมัทธิวบทที่5ข้อ48โอ้ข้อนี้มันโดนใจสุดๆฉันจะตื่นขึ้นมาทุกวันพยายามที่จะทำตัวให้เป็นคนดีสมบูรณ์แบบแต่ยิ่งฉันพยายามมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแย่ลงมากเท่านั้น แล้วทุกคืนก็ต้องเข้านอนด้วยความรู้สึกผิดมัทธิวบทที่5ข้อ48เหตุชนิดท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบในฉบับขยายความก็ช่วยให้ฉันเข้าใจมากขึ้นว่าเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่าย,ยวิญญ,ญาณอย่างเต็มที่ทั้งในความคิดและการกระทําเติบโตขึ้นไปจนถึงจุดที่เหมาะสมทั้งด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบฉะนั้นการเป็นคนดีรอบคอบต้องอาศัยการเติบโตดังนั้นฉันยังไปไม่ถึงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันกําลังเดินทางไป อเมนไหมคุณจะยังไม่ถึงเส้นชายแต่รู้ไหมคุณก็กําลังเติบโตขึ้นวันนี้คุณโตขึ้นฉันไม่เชื่อว่าคุณจะนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยที่ไม่เติบโตขึ้นเลยข่าวดีก็คือให้คุณเลิกคิดถึงสิ่งที่คุณยังทําไม่ได้และคิดถึงขั้นตอนการเติบโตที่คุณกําลังโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรากําลังโตขึ้นอลาเลลูยาฉันหมายถึงมันยอดมากที่เรามาที่นี่แต่เช้าเรานมาสัสก,การพระเจ้ามันสุดยอดจริงๆและตอนนี้เราก็ได้รับพระวจนะเรากําลังโตขึ้น รู้ไหมพระเจ้าทรงภูมิใจในตัวคุณที่คุณมาที่นี่ในวันนี้ในทางที่ถูกคุณก็ภูมิใจในตัวเองได้เหมือนกันที่คุณมาที่นี่แต่ไม่ใช่ภูมิใจแบบทนงตนนะแต่ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงทํางานในชีวิตของคุณมากพอที่คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องวันนี้คุณอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่คุณมาที่นี่ฉะนั้นคุณจะทามันเสียไปหมดด้วยการรู้สึกแย่กับสิ่งที่คุณทําพลาดไปเมื่อเช้าเมื่อวานหรือเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อสิบปีที่แล้วหรอถึงเวลาแล้วททีีี่่่่่เเรรรรราาาาาต้้้้้้ออออองงงกกกกจมมมมืแแหหคคววููสึผิดดล็ยยยไไปใใับบพ โอ้ฉันยังจำได้ดีที่ต้องทรมานกับความรู้สึกผิดโ้มันแย่มากฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากให้ถึงเวลานอนเร็วๆพอถึงเข้านอนฉันก็อยากให้มันเช้าวไวๆเพราะมันมันจะอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่แล้วบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกไม่ได้แน่ๆเธอน่าจะทำนะเธอไม่น่าจะทำนะ เธอน่าจะคิดได้นะเธอทำอีกแล้วนะไม่มีทางที่เธอจะทำตัวดีได้หรอกเธอคิดว่าเธอกำลังทำอะไรที่ไปเทศนาให้คนอื่นเขาฟังนะ่ะถ้าคุณคิดว่าตัวเองจะถูกลงโทษถ้าทำตัวไม่ดีคุณก็ควรจะทำตามนี้แล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น มาถ้านาเติบโตขึ้นให้ทุกคนพูดว่าฉันกำลังเติบโตเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นคือเป็นอิสระและรอดพ้นจากบาปท่ามกลางมนุษย์แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไหมความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไหมฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วคุณจะไม่ตายซ้ำอีกคุณแค่ต้องเดินผ่านประตูแห่งการฟื้นฟูนไปยังอีกโลกหนึ่ง <S <S และฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าร่างกายนี่แหละที่ทำให้เรามีแต่ปัญหาที่จะให้มาลัยแทนขี้เท่าและเราก็จะได้ร่างกายใหม่ ร่างกายที่ไม่มีวันเจ็บปวดร่างกายที่ไม่มีฮอร์โมนด้วยคุณผู้หญิงอ่ะเลรู้ย้ไม่มีฝ่ายเนื้อหนังที่ร้อนรุ่มบนสวรรค์ใช่อาเมนข้อสิด้วยว่าซึ่งโปรโงได้ทรงตายนั้นทีนี้จะไม้ว่าเมื่อโปรโงตายคุณก็ตายทุกคนพูดว่าเมื่อพระเยซูตายฉันก็ตาย เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาใหม่ฉันก็เป็นขึ้นใหม่ <laughs> เมื่อโปรงได้รับการยกชูฉันก็ได้รับการยกชูด้วย <You S 1> ทีนี้ฉันขออธิบายให้คุณเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมว่าสิ่งที่ฉันแบ่งปันกับคุณมันคือความจริงของเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ใช่หวังว่าน่าจะอาจจะแต่เป็นความจริงดังนั้นมันเป็นบางอย่างที่อยู่ตรงนี้ บนสวรรค์ที่สำเร็จแล้วทุกอย่างสำเร็จแล้วเรียบร้อยละชื่อคุณถูกบันทึกไปแล้วแมนชั่นของคุณก็ถูกสร้างไว้แล้วอเมนไหมและเรื่องดีๆทั้งหลายดังนั้นเราที่นี่ก็แค่เดินหน้าต่อไปฉันตายแล้วกับความบาปมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ตายจากความบาปมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน และจะไม่มีการกล่าวโทษผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ฉันเสียใจฉันสารภาพฉันได้รับการยกโทษฉันไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้ามาสตานแล้วฉันจะเดินหน้าต่อไปที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเรามักจะไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึง่งแล้วก็หยุดการเติบโตพวกเขาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีที่พระเยซูม,มอบให้ขณะอยู่บนโลกนี้พระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป ถ้าพปรองทรงรับบาปของเราทั้งหมดไปและทรงไถ่เพื่อเราแล้วดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บมันเอาไว้หรือชดใช้บาปนั้นไม่ใช่แค่ความบาปที่เราเคยทําก่อนที่เราจะรับเชื่อพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในชีวิตแต่รวมถึงความบาปทั้งหมดที่เราทําในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความบาปทั้งหมดถูกตรึงไว้บนกางเขนแล้วความบาปทั้งหมดอืม เอาละทีนี้ข้อสิบสาคัญมากตรงนี้ข้อ 10- บถึงสิบอดด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบ,บาปผลเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายกับพระองค์ตรงนี้เลยวิธีที่คุณจะมีชัยชนะเหนือความบาปก็คือมีชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยไม่มีวันแตกสลายได้และก็เลิกใช้ชีวิตไปตามกฎระเบียบ แล้วก็เลิกเขียนรายการทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณทําได้และทําไม่ได้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะโกรธคุณวางชีวิตด้านพระบัญญัติไว้วางมันไว้ข้างๆแล้วก็จาไว้ว่าพระเยซูทรงรับเอาบัญญัตินั้นไว้แล้วพระองค์ทรงเติมเต็มบัญญัตินั้นพระองค์ทรงจารึกบัญญัติไว้ในใจคุณและถ้าคุณใช้เวลากับพระองค์คุณก็จะยิ่งใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรถูกต้องและอะไรไม่ถูกต้องและยิ่งคุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นคุณก็จะมีกําลังงงงงมมาากกกขึ้้้นททททีีี่่่่่่จะะํสสสิิถถูตูตตออแลปฏเไ ทุกวันนี้ฉันไม่ต้องตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลกับสิ่งที่ทําไปเมื่อวานนี้หรืออาจจะกําลังทําวันนี้เห็นไหมฉันไม่ได้แค่กังวลกับสิ่งที่ทําเมื่อวานฉันกลัวสิ่งที่อาจจะทำในวันนี้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ฉันไม่กลัวความบาปอีกต่อไปเพราะว่าฉันรู้ว่ามันเอาชนะฉันไม่ได้ฉันรู้ว่าความกลัวเอาชนะฉันไม่ได้เพราะโละหิตของพระเยซูอัศจรรย์มาก อศจรจย์จริงๆแลวฉันจะยกข้อพระกัมภีให้คุณดูเกี่ยวกับพระโลหิตแล้วก็มีตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ฉันพยายามจะดึงให้ช้าลงหน่อยเหมือนกันเช่นนั้นแหละตรงนี้เป็นจุดที่คุณต้องใคร่ครวญข้อ11เเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปฉันอยากจะถามคุณว่าคุณคิดยังไงกับตัวเองคุณคิดว่าคุณตายจากบาปแล้วหรือว่าตอนที่คุณเดินเข้ามาที่นี่คุณคิดว่าความบาปเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่า ขอบคุณคือรู้ไหมคือว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคุณพูดเลยว่าฉันตายจากมันแล้วมีคนถามฉันเมื่อวันก่อนว่าถ้าคุณถูกทดลองแล้วคุณจะทำยังไงที่จะเอาชนะการทดลองนั้นได้พระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยโอพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยลูกรู้สึกเหมือนกำลังจะไปตีหัวใครสักคนถ้าพระไม่ช่วยลูกเราต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ ฉันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถต่อสู้ความบาปได้ด้วยกำลังของคุณเองมีอยู่สองอย่างที่ฉันอธิษฐานบ่อยมากอธิษฐานมานานแล้วเหมือนกับเป็นลมหายใจของฉันเลยช่วยลุกด้วยพระเจ้าลุกรักพระองค์พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าลุกรักพระองค์และฉันก็ไม่มีคําอื่นในรูปแบบอื่นฉันพยายามให้ตัวเองดูฝ่ายวิญญาณสูงสุดแต่ฉันไม่รู้ตัวเลยว่าวันหนึ่งฉันพูดว่ารักพระยซสุกี่ครั้งและพูดว่าช่วยลูกด้วยกี่ครั้งเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรู้ว่าฉันรักพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะ ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พระองค์จะช่วยฉันพระองค์ทรงรู้จักหัวใจของฉันพระองค์รู้ใจคุณแต่คุณก็ยังจะกังวลต่างๆนานาก่กับเรื่องที่คุณทําในอดีตท,ทั้งที่พระเจ้าทรงรู้แล้วและพระองค์ทรงลืมมันไปแล้วด้วยเพราะว่าพราะองค์ทรงยกโทษบาปเราพระองค์เอามันออกไปไกลเหมือนตะวันออกไปยังตะวันตกแล้วยังไงอีกพระองค์ทรงไม่จดจําอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเลิกพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงลืมมันไปแล้วโอพระเจ้าตอนที่ลูกยังเป็นวัยรุ่นลูกเคยทําแท้ง ถ้างั้นนั่นไม่ใช่เรื่องดีแต่มันก็เกิดขึ้นนานแล้วเราอยู่กับปัจจุบันฉันมั่นใจว่าคุณเคยบอกเรื่องนี้กับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ยกโทษให้แล้วพระองค์จัดการทุกอย่างเรียบร้อยและฉันเชื่อว่าเมื่อคุณไปสวรรค์คุณก็จะได้พบกับเด็กน้อยคนนั้นแล้วก็มีเวลาที่ดีร่วมกันอเมนไหมคือลูกทําเรื่องนี้พังลูกทําเรื่องนั้นพังลูกทํานั่นลูกทํานี่ ฉันไม่ได้บอกว่าเราอย่าไปรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำผิดลงไปแต่มันต่างกันเวลาเราพูดว่าพระเจ้าค่ะลูกไม่น่าทำแบบนั้นลงไปเลยลูกเสียใจที่ทำลงไปนั่นมันต่างกันเลยนะกับการพูดว่าโอ้ลูกเป็นคนที่แย่มากเพราะว่าลูกทำสิ่งนั้นลงไปลูกเอาชนะมันไม่ได้สักทีหรือรู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักคุณเท่าไหร่หรือพระเจ้าไม่ใช้คุณมากเท่าไหร่หรือพระองค์ไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของคุณมากเหมือนกับคนอื่นๆเมื่อเราก็หาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เราไม่ได้เข้าหาด้วยตัวเราเองเราเข้าหาพระองค์ด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์และด้วยพระนามนั้นก็ทําให้คุณมีความสาคัญเท่ากับคนอื่นๆซึ่งคุณสามารถอธิษฐานได้อย่างมั่นใจฮิบรูบท 4, บที่4ี่ข้อสิฮิบรูบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป คุณอย่าได้บอกกับพระเจ้าเลยว่าพระองค์ไม่เข้าใจคุณเพราะว่าพระเยซูเข้าใจคุณพระองค์ทรงมาใช้ชีวิตในร่างของมนุษย์และทรงเข้าใจความรู้สึกของคุณทุกอย่างว่าการถูกทดลองมันเป็นยังไงฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้ายังไงนะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการเห็นไหม ฉันชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากพระเยซูเข้าใจเราพระองค์ทรงเข้าใจและถึงแม้ว่าคุณทําอะไรผิดไปคุณก็ยังสามารถอธิษฐานได้อย่างมั่นใจและกล้าหาญที่จะขอให้พระเจ้าช่วยคุณในสิ่งที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมอาจารย์เปโลว่าอย่างไงนะแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า อาจารย์ปโรกล่าวว่าเราได้เห็นเส้นชัยของความสมบูรณ์แบบแล้วเราเห็นแล้วว่าเราได้รับการทรงเรียกเพื่ออะไรเราเข้าใจว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ในฝ่ายวิญญาณและเราอยากจะเติมเต็มสิ่งนั้นเราอยากจะเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและท่านบอกว่าทางเดียวที่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็คือการลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย หน่ยอนบทที่สองข้อหนึ่งตอนที่ฉันอ่านพระเจ้านะตอนนี้ฉันตกใจมากคือฉันเคยอ่านมานานหลายๆปีมาแล้วตอนที่ฉันต้องเจอปัญหาหลายอย่างแต่ฉันอยากจะช่วยให้คุณผ่านมันให้ได้ในวันนี้ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปดังนั้นแน่นอนว่า พระกัมพีทั้งเล่มคําสั่งต่างๆที่เขียนถึงเราก็เพื่อไม่ให้เราทําบาปใช่ไหมนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมที่ไม่ให้ทําบาปมีใครเข้าใจบ้างว่านั่นคือเป้าหมายเราไม่อยากทําบาปเราทุกคนก็เหมือนกันเรารู้มันคือเป้าหมายเป้าหมายคือการให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์ที่จะทำทุกอย่างเหมือนพระเยซูท่านเขียนว่าข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาป เราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นผู้ชอบทาแต่ผู้เดียวผู้เห็นพ้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างทั้งความคิดและการกระทําและพระองค์คือพระเยซูองค์เดียวกันนี้ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยฉันตื่นเต้นมากกว่าคุณนะตอนที่ฉันอ่านตรงนี้ เพราะเนื้อหาจริงๆตรงนี้บอกว่าเอาละประเด็นหลักก็คืออย่าทำบาปเลยแต่ถ้าคุณทำบาปพระเยซูก็ได้ไถ่าบาปให้คุณแล้วทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเข้าหาพระองค์อย่างเปิดใจยอมรับสารภาพบาปขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณและช่วยให้คุณศึกษาและเติบโตในเรื่องนั้นฉันบอกได้เลยว่าถ้าคุณติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและให้คุณกังวลให้น้อยลงเกี่ยวกับทุกอย่างที่คุณเคยทำผิดหรือทำถูกคุณก็จะโตขึ้น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  ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าคุณต้องคิดแบบนี้ฉันอ่านในโรมบทที่หกเจ็ดแปดจนฉันคิดว่าฉันอ่านจนตัวหนังสือแทบจะหลุดออกมาจากหน้ากระดาษฉันหมายถึงมันยากมากที่จะได้พระพรถ้าคุณยังมีความคิดที่เคร่งศาสนาอยู่ตอนที่อาจารย์ปโลคิดได้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ควรทำแต่กลับทำแต่สิ่งที่ควรทำข้าพเจ้ากลับไม่ทำถ้าข้าพเจ้าไม่อยากทำจริงๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่ข้าพเจ้าแน่ที่ทำและรู้ไหมใครเป็นคนทำฉันรู้สึกว่ามึนไปหมดเลยคุณต้องซื้อซีดีฉันเก็บไปฟังแล้วล่ะ <laughs> ฉันหมายถึงฉันอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกจนในที่สุดฉันก็เข้าใจความบาปของฉันได้รับการชำระแล้วพระองค์รู้ว่าได้อะไรไปตอนที่เรียกให้ฉันเข้าส่วนในความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์แก้ไขฉันฉันเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วแค่มีสิทธิอันชอบธรรมกับพระเจ้าทําไมพระเจ้าถึงคาดหวังให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องถ้าพระองค์ไม่ได้ให้ความชอบธรรมกับเราฉะนั้นความผิดทุกอย่างของคุณถูกกาจัดไปหมดแล้ว โปร่งแทนที่ความบาปของคุณด้วยความชอบธรรมคุณเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความดีของคุณแต่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่คุณได้รับจากไหนนะในพระคริสต์และเราต้องมุ่งหน้าไปหาสิ่งนั้นมุ่งไปหาสิ่งนั้นมุ่งไปหาสิ่งนั้นเห็นไหมฉันตื่นเต้นกับการเติบโตมากทุกวันที่ฉันโตขึ้นทุกวันที่ฉันเปลี่ยนไปฉันคิดว่าพระเจ้าคอยเชียร์เราอยู่มาเร็วเข้ามาเร็วคุณทําได้แน่มาเลย อีกหลายๆคนที่เคยผ่านตรงนี้มาก่อนเราก็จะคอยเชียร์เราด้วยมาเร็วๆมาเร็วเข้าฉันเดาว,ว่าทูตสวรรค์คงจะจัดงานเลี้ยงฉลองกับการประชุมในวันนี้ใช่แล้วฮาเลลูยาสอนให้พวกเขาเป็นอิสระจากความบาปให้พวกเขาเอาชนะความบาปให้ได้เพื่อเขาจะได้เติบโตฮาเลลูยาผู้กล่าวโทษมนุษย์เราได้ถูกขับไล่ไปแล้วเราเอาชนะมันมาได้ด้วยพระโลหิตของผู้เลี้ยงแกะ โดยพระเจนะที่เราได้พิสูจน์เองแล้วคุณต้องฝึกพูดพระเจนะพระเจ้าออกมาดังๆถ้าคุณอยากเอาชนะความรู้สึกที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี้ที่เรายังอยู่ใต้อำนาจของมันนี่เป็นวิธีการที่เราจะเริ่มต้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรู้สึกผิดครั้งหน้าถ้าคุณทำอะไรผิดซึ่งคงไม่นานมากข่าวดีก็คือพระวิญญบริสุทสุ์จะไม่ยอมให้คุณชินชากับสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่า อนนั่นแหละที่คุณต้องพูดว่าโอ้พระเจ้าลูกขอโทษโอ้ตายจริงและมันสตานก็จะบอกว่าเจ้ากล้ามานั่งที่ประชุมนี้ได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นแบบนี้เลยเจ้ากล้ามานั่งในที่ประชุมนี่แล้วยังไม่ออกไปจากตึกนี้อีกเหรอเจ้าไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกใช่ไหมฉันพูดถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเจ้าไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกนั่นเป็นเวลาที่คุณต้องนึกถึงคำสอนของคุณแม่จอยซ์ แล้วคุณก็จะต้องพูดว่าแม้ว่าคุณจะต้องกัดฟันพูดนะเจ้าซาตานเงียบไปซะเงียบเลยฉันกำลังเติบโตเอาล่ะเรากำลังเติบโต ในฮิบรูบทที่9ข้อ12พระคัมภีร์สองข้อในฮิบรูฮิบรูบทที่9ข้อ12พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปซึ่งเป็นเครื่องถวายแห่งการคืนดีกันร,ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชัว่วนิรันดร์ ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ชั่วนิรันดร์รู้ไหมตอนที่อาดัมกับเอวาอยู่ในสวนก่อนที่จะทำบาปพวกเขาปลือยเปล่าและไม่รู้สึกอายแต่พอได้ทำความบาปอย่างแรกที่พวกเขาทำคือหาอะไรมาปกปิดตัวเองแม้กระทั่งตอนนั้นพระเจ้าก็ทรงฆ่าสัตว์เลือดก็ไหลออกมาแล้วก็เอาหนังมาทำเป็นเสื้อผ้าจะต้องมี การหลั่งเลือดเพื่อปกปิดความตายนั้นเพราะว่าเลือดก็คือชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เอาชนะความตายได้ก็คือการมีชีวิตสิ่งที่เอาชนะความมืดได้คือความสว่างฉันรู้ว่ามันเร็วไปหน่อยแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจทั้งหมดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าคุณได้นิดหน่อยคุณจะไปซื้อซีดีก็ได้ถ้าอยากจะซื้อแล้วก็ฟังมันจนฝังเข้าไปข้างในเพราะอย่างนั้นเราถึงจำเป็นต้องมีเลือดพระเจ้าได้เริ่มสร้างระบบนี้ตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมแต่มันแค่ปกปิดความบาปเท่านั้น ความบาปไม่เคยหายไปไหนเหมือนกวาดฝุ่นไว้ใต้พรมจนกระทั่งมันกลายเป็นก้อนใหญ่จนทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใต้นั้นปกปิดแต่ไม่ได้กําจัดออกไปแต่พระโลหิตของพระเยซูทรงชําระพระโลหิตของพระเจ้าล้างบาปได้ไม่ใช่แค่นั้นพระโลหิตของพระเยซูยังชําระรอยเก่าที่ค้างอยู่อีกด้วยโอ้ฉันตื่นเต้นจริงๆฉันแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ย เมื่อคุณได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทําอะไรเพื่อเราบ้างผ่านทางพระเยซูคริสต์คุณจะเก็บมันไว้เป็นความลับได้ยังไงพระเยซูไม่ได้สิ้นประชนเพื่อให้เราได้มีาศาสนาไว้นับถือแล้วก็ออกมาหาอาหารฝ่ายวิญญาณอาทิตย์ละครั้งแล้วคิดว่าให้เวลา45นาทีกับพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตตามวิถีของมันทั้งสัปดาห์จนถึงวันอาทิตย์ถัดไปเหรอ ไม่ปโปองตรัสว่าเราได้มอบชีวิตใหม่ให้เจ้าชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาใหม่และเราจะให้เจ้าได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเราและมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้เชื่อกี่ครั้งก็ได้ในหนึ่งสัปดาห์เท่าที่เจ้าอยากจะมีและเจ้าจะถูกสร้างใหม่ด้วยพระราชนะคํำและเจ้าก็สามารถกลับไปในโลกนี้ไปเป็นแสงสว่างที่ส่องแสงไปในที่มืดมิดแล้วในระหว่างนั้นคุณก็สามารถมีความสุขกับการเดินทางฮิบูบรที่สิ ฉันชอบมากข้อ12แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวะบ,บูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่เบื้องบนที่ทรงอยู่เหนืออื่นใดตอนนี้กำลังทำเพื่อเราอยู่พระองค์ทรงประทับอยู่ พระมหาปุโรหิตทรงขึ้นไปบนสวรรค์สูงสุดและทรงประทับพ,พระองค์ทรงเข้ามาโู้โหเพรสูฮาเลลูยาโปรดช่วยลูกด้วยข้อ13เพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของโรรองถูกนามาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์เอาละว,วันนี้คุณอยู่ที่ไหนนั่งอยู่บนสวรรค์ในที่ประทับของพระเยซูพักพิงในพระเจ้า ทําในส่วนของเรารอให้พระองค์ทําให้มาซสาตานมาอยู่แทบเท้าของเรารู้ไหมไม่มีความผิดไหนที่เราเคยทําแล้วพระเจ้าแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณเชื่อในพระองค์ฉันขออธิบายง่ายๆว่าไม่มีความผิดไหนที่คุณทําแล้วพระเจ้าจะแก้ไขไม่ได้พระองค์อยากให้คุณหยิบมันขึ้นมามันยังไม่สายเกินไปคุณไม่ได้ทําผิดมากเกินไป ไม่มีความผิดไหนที่คุณเคยทำแล้วพระเจ้าจะแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณเชื่อในพระองค์หนังสือให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษ Joyce m ม y e r จะช่วยให้คุณเรียนรู้จักวิธีควบคุมตัวเองผ่านทางการยกโทษสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร053 703 881หรือที่ facebook com jmm thailand หนังสือของ Joyce m ม y e r เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881 มีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์